ครับผมอาร์ตครับกับโปรเจกต์ ART นะครับก็ผมเองเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นสมาชิกของวง7 Seed ผมเองก็เป็นมือกีตาร์นะฮะนอกจากนั้นผมก็เรียกว่าทำงานเบื้องหลังกับศิลปินต่างๆที่ไรต้องเขี่ยออทุกทีอาร์ตก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือมากนะครับการทำงานกับอาร์ตก็ราบรื่นดีนะครับคือแบบว่าทำงานกันจนรู้ใจอ่ะอาร์ตก็เป็นคนทำซาวด์ทั้งหมดเลยอย่างเซเว่นซีนพี่อาร์ตนี่ก็เป็นคนที่ทำเบื้องหลังเว็บอีสมาตั้งแต่แรกเริ่มนะครับก็จะเป็นการทำซาวด์เอนจิเนียร์แม้กระทั่งทำอาร์เรนเมนต์ในเพลงต่างๆพี่อาร์ตเป็นคนเนี๊ยบมากนะฮะแล้วเป็นคนที่เห็นข้อบกพร่องในจุดที่เราชอบมองข้ามเป็นเอนจิเนียร์ที่ใส่ใจมากกว่าเอนจิเนียร์ฮะเพราะอาร์ตก็จะมีคอมเมนต์มีความเห็นได้ตลอดถ้าเราถามอาร์ตมาช่วยมาเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ให้เรานะมาช่วยโปรดิวซ์กับเราด้วยบนเพลงที่แบบว่าเอ้ยต้องการไอเดียถ้าเกิดเห็นงานเลิฟบีที่แบบมีซาวด์อะไรใหม่ๆงานของโต้งานของสแตมป์งานของพวกเราเนี่ยนี่แหละคนนี้เป็นคนที่คิดซาวด์อะไรใหม่ให้กับเราด้วยอาร์ตนะครับก็เป็นน้องที่รักคนหนึ่งเลยนะครับเขามีความสามารถและเขามีความเข้าใจในดนตรีจุดเด่นของเพลงของเขาเนี่ยก็คือเป็นเพลงป๊อปที่มีซาวด์พิเศษเฉพาะตัวที่ทั้งป๊อปและร็อกในขณะเดียวกันใช้ความเป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปช่วยทำให้ดนตรีมันมีสีสันมากขึ้นเวลาที่เขาสื่อมาในเพลงอะไรต่างๆก็จะมีมุมมองที่เป็นเฉพาะตัวของอาร์ตเองฟังครั้งแรกก็ถามพี่อาร์ตว่าเอาจริงโหชอบนะมันเป็นอะไรที่บ่งบอกของตัวเขาเองมีการแต่งที่ใช้ชีวิตจริงออกมาพูดอ่ะเพลงเขาเอาชีวิตเขามาเขียนคนฟังจะสามารถสัมผัสได้ว่านี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งในโลกแน่แน่จากคนที่ไม่เคยกินผักไม่เลยแม้หอมโรยผักชีเนื้อหาก็น่ารักดีมันมีอารมณ์ขันนะเป็นอะไรที่อาร์ตมากเขาสามารถเลือกนักร้องได้เข้ากับเพลงมากเลยนัดก็ร้องไว้ดีมากมันก็มีจุดให้เราพูดถึงมีจุดให้ทุกคนจำได้ไม่มีใครทำมันก็แปลกแล้วมันก็ความแปลกผมว่าบางทีก็เป็นเรื่องดีเริ่มจากนิสัยเล็กๆน้อยๆฉันค่อยๆแก้ไขทำให้ฉันอยากเป็นคนที่ดีกว่าเดิมสำหรับซิงเกิลเท่านั้นเป็นเพลงที่โวยวายมากที่สุดในชุดมีความครีเอทของเนื้อร้องเท่าที่นึกออกในเพลงไทยทุกวันนี้ยังไม่เคยเห็นใครพูดถึงมุมนี้ต่างจากเพลงแรกหน่อยเพลงแรกนี่จะเป็นแบบว่าเพลงมีจังหวะคือเศร้าแต่ขำนะใช่แต่เพลงที่สองนี่คือเริ่มเศร้าจริงละแนวดนตรีก็จะได้เห็นเลยว่ามีซิกเนเจอร์ของอาร์ตประทับอยู่ในทุกจุดนะครับโดยที่ได้คิวเป็นคนร้องด้วยคิวเป็นฟลัวร้องไว้ดีมากครับเข้ากับเพลงมากพอฟังแล้วมันรู้สึกอินนะฟังครั้งแรกชอบเลยผมรู้สึกว่าอันนี้สื่อสารได้ฟูมไฟล์ได้โวยวายได้ลงตัวมากทีแรกฟังดนตรีฟังอะไรเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบด้วยเนื้อหาด้วยอะไรมันน่าสนใจเพราะผมคิดว่าไม่ค่อยมีใครที่จะเล่าเรื่องแบบนี้ไม่รู้ว่ามันดูแมนมากเลยซิงเกิลนี้แหละต้องมาแน่ๆสำหรับอาร์ตแต่ถ้าเสียคนที่รักเธอที่สุดในชีวิตก็ดีใจที่เขามีผลงานของตัวเองรู้สึกดีที่เห็นอ่านออกมาเรื่อยๆแล้วก็มีกำลังใจให้อ่านอยากให้ทุกคนได้ฟังดีกว่าเป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งนะครับที่ได้รู้จักแล้วก็เป็นศิลปินตัวจริงลองมองให้ลึกๆว่าผู้ชายคนนี้นอกจากหน้าตาดีแล้วเนี่ยก็ยังมีความสามารถแล้วก็มีมุมมองที่พิเศษแล้วเพลงที่เขาทำออกมาดีมากฮะอยากให้ฟังเยอะๆครับมีอีกหลายเพลงครับที่ผมว่าเจ๋งแล้วก็คงจะได้เห็นกับผู้ชายคนนี้เชียร์ให้กำลังใจอาร์ตเสมอนะครับอยากให้อาร์ตทำผลงานดีๆต่อไปเรื่อยๆถ้าเกิดใครอยากจะรู้เรื่องพี่อาร์ตมากขึ้นนะผมเข้าไปที่ Instagram ครับหรือว่า Facebook ของพวกเราทุกๆคนนะครับใน IG ใน Facebook นะครับใน Twitter ด้วยนะครับก็เข้ามา follow มาติดตามดูใน Hashtag with art กด Hashtag with artHashtag with art นะครับ Hashtag with art ช่วยกันกระจายต่อด้วยถ้าคุณรักเขาชื่นชมเขายังไงก็ฝากผลงานของอาร์ตไปด้วยครับฝากด้วยครับคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับคนที่มั่นคงไม่จืดจางคนที่ยอมเธอ